อ้าวลูกมาได้ไงเนี่ยคืนนี้พ่อจะกลับบ้านไหมคะคืนนี้พ่อต้องเข้ากะดึกคงไม่ได้กลับหรอกค่ะพ่อจะไม่กลับจริงๆเหรอคะมีความลับอะไรหรือเปล่านะไอ้ยะเรื่องสำคัญขนาดนี้พ่อลืมได้ไงเนี่ยพ่อนี่ความจำไม่ดีเลยงั้นวันนี้พ่อจะกลับบ้านนะเย้ ขอบคุณค่ะพ่อเราคืนนี้เจอกันนะคะจ้ากลับบ้านดีๆนะลูกบ๊ายบายค่ะพ่อบ๊ายบายจ้าเอ้ามีอะไรหัวหน้าครับงานคืนนี้ผมขอลาหยุดนะครับเอ้าแล้วจะไปไหนพอดีคืนนี้เป็นวันเกิดของแม่เอลซี่เขานะครับเอลซี่อยากให้ผมไปร่วมฉลองเหมือนทุกปีนะครับอ๋องั้นก็เอาสิฉันอนุญาตขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหัวหน้ามีอะไรอีกหรือเปล่าครับพอเถอะพ่อของเด็กอ่ะก็เสียชีวิตในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ก็ตั้ง8ปีแล้วเขาเป็นคนที่ดีทำงานในหน้าที่ตลอดหัวหน้ามีอะไรก็พูดมาตรงๆนะครับแม่ของเด็กอ่ะก็ตัวคนเดียวแถมยังนิสัยดีอีกให้ผมเข้าไปคุยให้ไหมลองคบกันดูหัวหน้าล้อผมเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยล้อเล่นอะไรนี่ฉันจริงจังนะนี่นายลองคิดดูว่าเพื่อนของพวกเราอ่ะต้องเสียสละชีวิตจนต้องทำให้ลูกเมียต้องอยู่ตามลำพังนะผมว่าพอเถอะครับหัวหน้าผมขอตัวนะครับเฮ้ยไม่เอานะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายรู้ไหมครับหัวหน้าที่ผมรับเป็นพ่อของเด็กอ่ะเป็นเพราะว่าเด็กอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อของเขาอ่ะเสียชีวิตไปแล้วอีกอย่างผมไม่อยากให้เด็กอ่ะขาดความรักจากพ่อแล้วอีกอย่างนึงอ่ะถือว่าทำเพื่อเพื่อนของเราที่เสียสละไปแล้วกันนะครับเรื่องอื่นอ่ะผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดครับคุณลิจีขอบคุณค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะลูกมาทำของเรามาด้วยกันนะครับพ่อคะพ่อต้องเรียกแม่ว่าภรรยาถึงจะถูกไม่ใช่หรอคะมีลูกแม่คะมาทานผลไม้กันเถอะครับพ่อคะพ่อรับปากหนูเรื่องนึงได้ไหมคะถ้าพ่อทำได้อะรับปากหนูอยู่แล้วนางวันนี้นางจะพึ่งไหนๆได้ไหมคะลูกเดี๋ยวพ่อก็ต้องออกไปทำงานแล้วนะหนูไม่สนยังไงพ่อก็ต้องอยู่กับแม่วันนี้วันเกิดแม่ต้องอยู่กับพวกเราแม่คะแม่กับพ่อเข้าไปพักผ่อนก่อนเลยค่ะแม่ยังไม่ง่วงจ้ะลูกวันนี้อ่ะลูกเล่นมาทั้งวันละลูกก็ควรจะไปพักผ่อนได้แล้วนะใช่จ้าเดี๋ยวหนูไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะคุยกันที่ห้องรับแขกนี่แหละคุยในห้องก็เหมือนกันค่ะลูกคุณทำอะไรเนี่ยทำอะไรกันลูกทำอะไรอะคะฝันดีนะคะซอว่านะซื่อควรไปบอกความจริงกับเอลซี่นะไม่ได้นะซอเอลซี่ยังเด็กอยู่ผมกลัวว่าแกจะรับไม่ได้กลัวว่าแกจะเสียใจนะครับแต่ว่าเชื่อใจผมเลยนะครับผมเคยรับปากไปแล้วยังไงผมก็จะเลี้ยงแกเป็นคนดีกันแน่นอนครับงั้นต้องรบกวนซื่อแล้วนะซื่อซอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไปพักผ่อนเถอะครับเดี๋ยวผมยืนรอตรงนี้เอง
ซื้อก็เหนื่อยมาหลายวันละซื้อไปพักผ่อนก่อนเถอะนะงั้นยืนรอพร้อมกันนะโอ้ครับลูกกลับแล้วผมขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณซึ่งมากๆนะผมฝากดูลูกด้วยนะครับซอผมไปก่อนค่ะพ่อคะพ่อไม่ใช่ว่าไม่อยากอยู่กับหนูแล้วกับแม่นะแต่พ่อต้องไปทำงานต่อหนูกลับไปหาแม่นะที่จริงหนูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆของหนูเดี๋ยวสินะขอโทษนะหนูรู้ว่าพ่อหนูเสียไปแล้วน้ากับแม่ไม่บอกหนูบอกว่าหนูเสียใจนะฮะบอกแม่นะว่าหนูรู้ความจริงแล้วแม่เลี้ยงดูหนูคนเดียวหวังว่าพอแล้วหนูไม่อยากให้แม่ต้องเป็นห่วงอีกนะไม่บอกนะนะสัญญาเดี๋ยวก้อยกันนะค่ะพ่อหนูรักพ่อค่ะพ่อก็รักหนูนะ